นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกขังปาปังปาเปนะสุขังปาเปมะริเยหิทุกขังตีตีขอแสดงความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมทางประธรรมเครื่องชี้นำทางพ้นทุกข์และประสงค์ชุมชนผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยจนหมดปัญหาสิ้นทุกข์แล้วนั้นด้วยเสียงกราบกราบขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระเจริญพรเจริญธรรมสาธุชนผู้ที่อยู่ในสถานลานธรรมแห่งนี้ตลอดถึงสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุทั้งสองคลื่นต่อไปเอามือลงยายเพื่อจะได้นั่งฟังเป็นการเทศ ช่วงบ่ายอาจารย์นิรุตบอกว่าเทศยังไงก็ได้ให้คนมา นะเอิ่นให้คนมาฟังเทศเห็นได้นะยายไห่สบอบอ่ะผู้อื่นเทศมาหลายนะเทศไห่เทศคนจังสิมาฟังหลายยอมกันทยอยมาเด้อยอมเด้ออาตมาเบิดปัญญาสิเอิ่นยอมมาฟังเทศแล้วผู้ใดบ่ทันได้ของขวัญแน่ยายได้บ่ทุกคนล่ะบ่เอาถามโยมที่มานี่ใครยังไม่ได้หมวกโยมบ่โอ้ยหมวกลอยใบเอามาแล้วจะเอาวัดเอาไปแจกไพ่เบิร์นบ่โอ้เดี๋ยวใครไม่ได้ตามไปเอาอยู่ที่ภูเรือด้วยยายผู้ใดไปเอาอยู่ภูเรือด้วยยายตามไปวัดพุนทองเอาโยมคนไหนที่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีไหมตามสายตาประมาณ30นะแล้วโยมได้หมวกหรือยังบ่ยังไม่ได้บ่อ๋อเอาเดี๋ยวจะให้เฉพาะโยมที่มาตั้งแต่วันแรกนะเดี๋ยวให้ทิศโชคเขียนชื่อไว้ให้หน่อยเดี๋ยวตอนเย็นท่านพระครูศรีจะมาเทศอยู่เดี๋ยวอาตมาจะฝากมาให้นะเอาเฉพาะโยมที่มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้นะให้ทิศโชคเขียนชื่อให้ด้วยเด้ออันนี้ไม่ต้องจับฉลากนะให้ด้วยใจนะลงชื่อที่กองอำนวยการแล้วอาตมาจะจัดมาให้โยมนะเอาตอนเย็นว่ามีใครบ้างเอาเฉพาะที่มาวันแรกนะยายแล้วก็อยู่จนถึงวันปัจจุบันนะอย่าเป็นร้อยเสียบได้ล่ะ มาแต่ก่อนวันแรกไม่เอา แม่ชีที่อยู่ประจำนี้ก็ไม่เอานะฮะ แม่ชีไม่เอาเด้อเอาเฉพาะโยมแม่สิบ่มีสิทธิ์นำเขาบ่ได้ดอกยายบ่ให้สิทธิ์แม่สินะไม่โยมที่เห็นอาจารย์นิรุตจับฉลากแล้วโยมไม่ได้แล้วโยมจะเสียใจนะเดี๋ยววันนี้จะให้เพราะว่าเมื่อคืนโยมที่เขาฟังรายการเขาก็คอยติดตามดูวันนี้ได้ยินข่าวว่าอาตมาจะมาร่วมทําบุญที่นี่ตอนเช้าที่จริง
อาจารย์นิรุตก็โทรไปตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีก็ติดงานอยู่ตั้งใจว่าวันที่สองจะพาโยมมาร่วมทำบุญถวายอาหารเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงเป็นกำลังให้โยมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วพอดี เมื่อวานอาจารย์นิรุตก็โทรไปที่จริงท่านก็นิมนต์ให้มาเทศน์เมื่อคืนนี่แหละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้พาโยมไปถวายอาหารอยู่ท่านก็เลยบอกเอาท่านอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาช่วงบ่ายของวันนี้นะก็เลยรับนิมนต์ท่านอาจารย์นิรุตไว้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะถามโยมว่าเราได้อะไรเป็นกำไรชีวิตแต่ละปีการเวลามันผ่านไปบ่แม่นว่าเฮาสิได้แนวอื่นได้ย่ายสิ่งที่เฮาได้อายุมันลดลงผู้เฒ่าอายุเพิ่มขึ้นลดลงในเลือน้อยเขาหน่อยเขาเป็นวัยกำลังเขาไปสู่ความชราความตายเป็นวัยที่อายุผ่านไปแล้วถามว่า1ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรให้กำไรชีวิต1ปีที่ผ่านมาตลอด365วันโยมบางคนมีทั้งดีใจมีทั้งเสียใจมีทั้งประสบกับความสุขมีทั้งประสบกับความทุกข์บางคนในปีใหม่ที่ผ่านมาแทนที่จะได้รับความดีใจจะได้ฉลองชัยปีใหม่กับเขาแต่บางคนก็ต้องไปนั่งเศร้าร้องไห้เสียใจเพราะอะไรเสียใจเพราะว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่อาตมาพูดอยู่วัดก็บอกว่าปีใหม่สงกรานต์เป็นช่วงที่คนตายเยอะไม่รู้ว่าปีนี้สถิติเท่าไหร่นะต้องร้อยขึ้นแน่นอนนะไม่ต่ำกว่า150-160สถิติคนเสียชีวิตอีกนับจากเดือนมกราไปนี่ถึงเดือนเมษาก็3เดือน4เดือนคนก็สิตายหลายอีกบัดช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์อุบัติเหตุเพราะฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรเป็นกำไรชีวิตที่โยมนั่งได้อยู่ทุกวันนี้แสดงว่าเราผ่านพ้น1ปีมาแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาฉลองปีใหม่เขาดาวอยู่ที่โรงพยาบาลจำได้มั่นจำได้ชัดเจนเลยวันที่30ธันวาคมมาแสดงธรรมอยู่ที่วัดป่ากลับไปวันที่31เข้าโรงพยาบาลโรคมันเกิดขึ้นโดยมันไม่บอกล่วงหน้ายายไปเข้าโรงพยาบาลช่วงบ่ายหมอก็บอกว่าโอ้อาจารย์เป็นไส้ติ่งมันจะแตกแล้วไหวแตกกับพาเท่านั้นตัวหมอว่า นะตื่นขึ้นมาออกจากห้องผ่าตัดประมาณ2ทุ่มกว่ายังสลบอยู่ยายเขาใส่ยาสลบก็ยังฟื้นขึ้นมายังไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่6ทุ่มเห็นแต่เขาดูทีวีอยู่ที่ห้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยลามเขาจุดพุอยู่ที่สนามหน้าที่ว่าการจังหวัดได้ยินแต่เสียงพุแตกตุ่มตึมอยู่เฮาไปฉลองเข้าดาวอยู่โรงพยาบาลปีนี้ก็เลยบอกโยมว่าถ้าไม่ข้ามปีใหม่ไม่ไปไหนทั้งนั้น จะอยู่วัดคิดว่าถ้าแม่ตายก็ให้มันตายอยู่ในวัดเจ้าของเนี่ยมันจะสิบ่อยากผู้อื่น ก็เลยพาโยมสวดมนต์ข้ามปีเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มไปถึง6ทุ่มก็มีโยมมาร่วมไม่เยอะหรอกอาตมาบอกโยมว่าใครจะมาก็มาเด้อไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ก็มีโยมไปร่วม40ค
คนพอดีพอดีนะพอดีหกทุ่มเขาพากันจุดพุฉลองปีใหม่อาตมาก็เลยบอกท่ายกวัดว่าโอ้ยเฮาบ่มีพุน้ำเขาตาบ่บอกพ่อใหญ่แก้วเอาตีของตีละฆังตีกองนี่แล้วก็ดีบ่นะเสียงของเสียงละฆังเสียงไอ้กองนี่มันดังยิ่งกว่าพุอีกโยมนะมันดังมากๆเลยแล้วก็เป็นเสียงบุญอีกนะเป็นเสียงบุญเสียงสวรรค์โดยที่ไม่ต้องลงทุนปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้พาโยมจัดปฏิบัติธรรมแต่เอาแบบเงียบๆนะทำแบบเงียบๆแล้วเมื่อเช้านี่เกือบสิบ่ได้มาอีกยาย บุญบ่ฮอดซะเนาะว่ามื้อเช้านี่โชเฟอร์ขับรถไปรับโยมตั้งแต่ตีห้าไปเอาสัมภาระที่สามารถเตรียมเฮ็ดอาหารลงท่านปรากฏว่าขับรถไปจอดทิ้งไว้บ่ปิดไฟรถบัดไปขนของขึ้นเต็มออกมารถสตาร์ทบ่ติดบัดโอ้ยอาตมาว่าเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี่ว่าโทรมาอ้าวโยมเขารออยู่ไปรับโยมอยู่3บอนบัดนี้โทรไปถามว่าโอ้ยรถมันสตาร์ทบ่ติดอาจารย์เฮ็ดแน่ไดล่ะวะได้หารถมาพ่วงแบตเตอรี่ก็สิออกจากโมไอ้จากวัดได้บอกโยมว่า 6:00 หล่อมุนเกือบ 7:00 จังได้ออกจากวัดมื้อเช้านี่ยายอาตมาก็คิดว่าเอ้าถ้าบุญหลายจังไปฮอดมื้อนี่ถ้าบุญบ่หลายก็ไปบ่ฮอดได้ชวนโยมมาทำบุญแล้วทีนี้ ก็เลยถามโยมว่าการที่เราได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบชาวพุทธทุกหน่วยงานให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพุทธนะเมื่อเช้านี่ดูข่าวเขาบอกว่าปีนี้สำนักงานพุทธรายงานว่าในปีนี้มีคนที่ไปร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเขาดาวเขาทำปีนี้มีคนไปประมาณ30ล้านคนทั่วประเทศนะแต่สถิติไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงนะบางทีเขาก็เอาเฉพาะรายชื่อไปลงไว้ก็มีนะแต่เมื่อเช้านี่ดูข่าวสำนักงานพุทธรายงานว่าทั้งประเทศประมาณ30ล้านนะผู้ที่ไปนะแต่ยอดจริงอาจจะเพิ่มอาจจะลดนะที่จริงๆนี่ถ้าเราจะเอาสถิติกันจริงๆนี่นะคนที่ไปอาตมาคิดว่ามากกว่านั้นเช่นวัดป่านี่วัดป่าจริยธรรมก็ยังไม่ได้รายงานเข้าไปว่ามีผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมช่วงปีใหม่เท่าไหร่แล้วทุกปีทางสำนักงานวัฒนธรรมเขาก็ส่งหนังสือออกมาให้ถ่ายรูปให้ส่งรายงานเข้าไปว่าแต่ละวัดที่จัดงานมีคนมาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้งบประมาณนะแต่เราไม่หวังจุดนั้นหรอกในช่วงปีใหม่อาตมาคิดว่าเป็นช่วงที่เรามาสร้างวิริกิจให้เป็นโอกาสที่ดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่ยายผู้ใดอยู่บ้านโดยเฉพาะอาตมาในวัดติดกันกับบ้านโอ้ยลำคาญที่สุดไม่ออกเลยเขาเปิดเพลงแบบบ่เกรงใจพระเลยไหม แต่ว่าเวลาพระสิเทศเนี่ยโอ้ยเกรงใจโยมในลังเถือก็ดีเขาสิเปิดเครื่องเสียงดังก็เกรงใจโยมแต่ว่าเวลาโยมเปิดเพลงนี่เอ๊ะบ่เกรงใจพระซ้ำนะเขากินกันสังสรรค์กันสนุกสนานกันวันหนึ่งอาตมาไปนั่งนับรถบ่มีเวียกว่าจะเป็นนั่งนับรถวัดมันติดถนนใหญ่เขามาเที่ยวผู้เรือนะแม่ปีนี้คนมาเที่ยวผู้เรืออาตมาวัดของอาตมามันสิผ่านขอบพระทางเกษตรที่สูงเป็นวันท่องเที่ยวจุดหนึ่งของผู้เรือไปนั่งนับรถประมาณ10นาทีนี่นะนับเฉพาะรถที่แล่นออกมาจาก
จากข้างในนะบ่ได้แล่นเข้าไปข้างในเฉพาะรถแล่นออกมาเฉพาะรถพิกอัพรถเก๋งรถตู้ประมาณ10นาทีนี่ได้50คันคิดเบิ่งชั่วโมงนึงมันสิหลายปานใดบัดเฉพาะรถที่แล่นออกขาเดียวเด้บ่ได้เอาที่แล่นสวนกันไปสวนกันมาบาดนี้ออกมาทางนอกบัดนี้รถนี่อู้ยปานเส้นเขาปุ้นไม่ออกเลยเขามาเที่ยวแล้วทีนี้วิกฤตที่ว่านี่ก็หมายถึงบางคนถ้าอยู่บ้านอาจจะรำคาญเวลาลูกหลานเขาสังสรรค์กันบางคนโดยเฉพาะผู้เฒ่าเวลาเขาจุดพลุนี่ยายถ้าบ่ดีเนี่ยในใจไหวเลยมันตกใจมันตื่นเพราะฉะนั้นโยมที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมแสดงว่าเฮาผ่านวิกฤตมาได้เพื่อที่จะหาโอกาสให้ตัวเองท่านอาจารย์นิรุตจัดงานปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างวิกฤตให้มันเป็นโอกาสนะเพราะว่ามาดูแล้วว่าช่วงเทศกาลปีใหม่จะทำยังไงถึงจะให้คนเข้าวัดถ้าไม่มีกิจกรรมอย่างนี้โยมก็ไม่คงเข้ามาถึงแม้นมาก็มีน้อยและฉะนั้นก็มีกิจกรรมในหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวัดป่าจริยธรรมปรับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะให้โยมเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโยมทุกคนที่มามีส่วนร่วมที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนก็ดีเพราะว่าถ้ารำพังเฉพาะโยมผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีผู้ที่สนับสนุนก็ไปไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าได้ถามเรื่องนี้กับพระอนุนว่าบุคคลที่จะยังศีลให้บริสุทธิ์ที่จะยังพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ที่จะยังชีวิตให้อยู่ได้บุคคลนั้นจะต้องมีอะไรเป็นสิ่งที่ให้ร่างกายเจริญมีสิ่งอะไรที่จะทำให้ธรรมเจริญพระอานนท์ก็เลยกราบทูลตอบพระพุทธเจ้าในปัญหาที่ถามว่าบุคคลผู้รักษาศีลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ยังพรหมจรรย์ให้ดีบุคคลนั้นจะอยู่ได้ต้องได้รับการบำรุงรับการบำรุงจากบุคคลทั่วไปพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเราก็ได้รับความบำรุงจากสาธุชนผู้ที่เขามีศรัทธาในการทำบุญและทีนี้ในเมื่อเราได้รับการบำรุงที่ดีการบำรุงในที่นี้มีอยู่สองส่วนบำรุงกายเจริญด้วยอาหารลังคนมานี่บ่เคยกินข้าวแซ่บอยู่ในบ้านในเฮือนก็กินข้าวแซ่บเลยผู้ใดอยู่บ้านกินข้าวบ่แซ่บนะยายบ่มานี่กินข้าวแซ่บบ่เป็นหยังจังแซ่บหัวจักบ่มันได้กินสายมันได้กินข้าวสายมานี่นะบ่คืออยู่บ้านได้อยู่บ้านตื่นขึ้นมาแล้วหิวโลดหิวยามใดก็กินยามนั้นมันก็เลยกินข้าวบ่แซ่บมันมักเสียงเมียงมักเสียงเมียงพญาไปจมให้ฟังว่าโอ้ยกินข้าวบ่แซ่บเสียงเมียงว่าโอ้ยบ่อยากพญาเดี๋ยวผมสิหายากินข้าวแซ่บมาให้กินก็เลยบอกพญาว่ามื้ออื่นนี่พญาบ่ต้องกินข้าวเด้อถ้าบ่เห็นผมมาห้ามกินเด็ดขาด
ถ้ากินแล้วนี่มันสิไปผิดกับยาที่ผมเอามาให้กินบ้านนี่บักเสียงเมียมันก็จีกระปูไว้นะจีกระปูไว้มาจนบ่าย2บัดปัญญานี่หิวข้าวบัดนี่นะแหมไปตายไสบักเสียงเมียงมาจักเทื่อนมาจนบ่าย2กินกระปูตัวเดียวนั่นโอ้ยบอกว่าโอ้ยบักเสียงเมียงอาหารของมึงเอามาคือกินแซ่บ่แซ่บได้ไหนแม่นบ่จีกระปูจีกระปูใส่เกลือทีนี้เรามานี่เราได้รับการบำรุงด้วยกายกายเนี่ยบำรุงด้วยอาหารร่างกายของเราจะอยู่ได้ด้วยอาหารและทีนี้อีกอย่างหนึ่งโยมได้รับอาหารด้วยบำรุงใจอาหารทางใจคือการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาแสดงธรรมให้เราฟังอันนี้คือการบำรุงนะทีนี้ถ้าเราได้รับการบำรุงดีบำรุงทางกายบำรุงทางใจแต่สิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมจะเจริญหรือทำจะเสื่อมคืออะไรพระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราได้รับการบำรุงที่ดีบำรุงที่ดีก็คือบำรุงด้วยกายและด้วยใจเนี่ยนะกายก็คืออาหารแต่บุคคลนั้นยังอกุศลธรรมให้เจริญขึ้นแต่กุศลธรรมเสื่อมลงแสดงว่าการบำรุงนั้นไม่เป็นประโยชน์หมายคำว่านี่ไหนคือเฮามาอยู่นี่พากันปฏิบัติธรรมได้กินอาหารดีๆนอนก็นอนดีๆกินข้าวแซ่บๆแต่ว่าตัวกุศลธรรมมันยังบ่เจริญแต่ตัวอกุศลมันเจริญขึ้นตัวอกุศลก็คือความขี้เกียจความขี้ข้านกินข้าวแล้วโอ้ยอย่าแนวจังหน่อยก่อนอาจารย์นี่โดดเอิญมาเด้อมาฟังเทศเด้อกับเหลียวเบิ่งหมู่เอ๊เขาไปแล้วบ่ซ่อมเบิ่งหมู่อยู่นะเขาไปหรือบ่ไปบาดนี้พอแต่เห็นหมู่มาบาดนี้โอ้ยเขาไปบ่ท่านหลายดอกเดี๋ยวซ่อมเบิ่งจังหน่อยก่อนจอบเบิ่งอยู่ได้เพิ่นนะซ่อมเบิ่งอยู่พอแตกหมู่ร้อยมาบัดนี้ออกมาซ่อมออกมาซ่อมเบิ่งอยู่ลานธรรมโอ้ยเขาไปร้ายแล้วล่ะเพิ่นบ่ได้เช็คดอกเฮาบ่ไปก็ได้กลับไปนอนอยู่เต็นท์คือเก่าม าเด้อบ่ได้นอนอยู่เต็นท์เด้อกลับไปนอนอยู่เต็นท์คือเก่าบัดบัดนี้โอ้ยเพิ่นเทศ2ชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเฮาจังสิไปนอนจังหน่อยก่อนตัวนี้ท่านบอกเลยนะว่ายังอกุศลทำให้เจริญนะตัวอกุศลทำนะทีนี้แสดงว่าการบำรุงนี่ไม่ได้ผลท่านบอกการบำรุงดีๆนี่ไม่ได้ผลทีนี้การบำรุงที่ให้มันเกิดประโยชน์ก็คือในเมื่อเราได้รับการบำรุงที่ดียังอกุศลธรรมให้เสื่อมไปยังกุศลธรรมให้เจริญมากขึ้นตัวนั้นแหละคือตัวที่การบำรุงเป็นการบำรุงที่ดีดังนั้นโยมที่มาร่วมกันปฏิบัติส่วนสำคัญก็คือตัวเราเองนะเราจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองเพราะว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเวลาต้องตรงแล้วอย่างที่สองต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสเราอย่าให้โอกาสนี้พลาดไปเพราะว่าโยมเสียสละจากบ้านจากเรือนเพื่อสิออกมาได้บ่แม่นธรรมดาได้ยายเพื่อสิออกจากบ้านมาได้ตั้งเถื่อไปบอกลูก
ลูกก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเถาะอีแม่เจ้าสิเป็นนางให้มันเจ็บหลังเจ็บแอวเฮ็ดหยังปฏิบัติอยู่ไสก็ได้ดอกปฏิบัติอยู่เฮือนนี่ก็ได้ถ้าเจ้าอยากเฮ็ดนะบัดนี้ลางคนก็ถ้าสิมากันญาติลูกญาติลูกเว้าเวลากลับไปบัดนี้เบาหวานมันขึ้นแน่ความดันขึ้นแน่เจ็บแข้งเจ็บขาแน่ลูกก็สิเว้าให้ได้บัดนี้นั่นแล้วคอยบอกเจ้าแล้วว่าบ่ให้เจ้าไปเจ้าก็ยังไปอยู่การประพฤติโยมการที่เรามารวมกันคนเราจะดีได้นี่น้อยคนมากที่จะดีเฉพาะตัวเราเองถ้าไม่มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมพระอนนท์กับพระพุทธเจ้านี่อาจารย์อาตมาไปอ่านหนังสือเรื่องพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยก็ยังพูดกับพระพุทธเจ้าว่าการที่เรามีมิตรดีมีสหายดีมีกัลยาณธรรมที่ดีมันเป็นส่วนกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระอานนท์พูดอย่างนี้นะบอกว่าการที่เรามีมิตรดีมีสหายดีมีกัลยาณธรรมที่ดีมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นกึ่งหนึ่งของการประพฤติของพรหมจรรย์เท่านั้นพระพุทธเจ้าว่าในไหนบัดนี้อานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นเลยการที่เรามีมิตรดีมีสหายดีมีกัลยาณธรรมที่ดีอันนี้แหละคือสุดยอดของพรหมจรรย์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ถ้าเขาไม่อาศัยมิตรดีถ้าเขาไม่อาศัยสหายดีถ้าเขาไม่อาศัยซึ่งกัลยาณธรรมที่ดีหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เขาก็คงจะไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรานี่แหละคือกัลยาณมิตรที่ดีคือสหายที่ดีคือมิตรที่ดีของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นโยมนี่ที่เรามาได้นี่มิตรสหายก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมอาศัยหมู่ส่วนมากผู้ใดมาผู้ใดได้ส่วนหมู่มานำแหน่อยู่นี่ใหญ่ได้จะคนมานำการ8คนบ้านใดน่ะใหญ่บ่แสดงว่านั่นแหละคนไหนที่ชักชวนคนอื่นมาได้นี่นะแสดงว่าเรามาด้วยกัลยาณมิตรเรามีมิตรเรามีสหายเรามีกัลยาณธรรมได้ชักชวนกันมาในเมื่อเรามาแล้วเรามีโอกาสเราตั้งใจเอาเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายทีนี้ในเมื่อโอกาสที่เรามีอยู่บางคนก็คิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะบันไดน้อมันสิฮอดมื้อสุดท้ายนอนก็ตื่นแต่ดึกเขาก็ได้กินสายๆทำวิกฤตให้เป็นโอกาสใหญ่นะการที่เรามีความทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เรามีความสุขถ้าเราไม่เห็นทุกข์นี่สุขมันจะไม่เกิดดังเช่นประวัติของพระเถระรูปหนึ่งในเมื่อมีความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วจิตใจมันท้อแท้บางทีคนเรานี่เวลาตัวเองมีทุกข์นี่ไม่ค่อยเห็นทุกข์แต่เวลาเห็นคนอื่นมีทุกข์มันจะเกิดธรรมะสองเวทในใจดังเช่นเรื่องพระสุมังคละเถระพระรูปนี้อยู่ในนครสาวัตถีได้เกิดมาในตำแหน่งลูกคนจนถามว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นลูกคนจนพระเถระรูปนี้แต่ก่อน
ย้อนไปหลายอดีตหลายชาติที่ผ่านมาเป็นลูกเศรษฐีหลังจากเป็นลูกเศรษฐีแล้วเฮ็ดบุญตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะยายมีหลายองค์บ่แม่นมีองค์เดียวพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระก็แม่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีก็แม่นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็แม่นไล่ไปแล้วมันหลายองค์นะพระพุทธเจ้าวันนี้พระสุมังคละนี่เราก็เกิดอยู่ในยุคหนึ่งของพระเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเกิดในยุคนั้นเฮ็ดบุญดีดีบอนไหนเขาพาไปเฮ็ดบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปนะการที่เราได้เฮ็ดบุญเราได้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยตายแล้วเกิดเป็นเทวดาก็เป็นลงมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเวียนว่ายตายเกิดอยู่บัดนี้เราไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเทวดานี่ถ้าเฮ็ดผิดก็ตกนรกคือกันนะแต่บ่แม่นตกนรกมีผลกรรมคือกันนะเทวดาก็ดีบ่แม่นว่าเทวดาบ่มีผลกรรมได้ย่ายเอ้ยบ่แม่นว่าแต่คนเฮาเด้วันนี้พระสุมังคละนี่ในศาสตร์นั้นเราเกิดเป็นเทวดาเราไปเห็นพระพุทธเจ้าอาบน้ำมาเนี่ยนะเวลาพระอาบน้ำเพิ่นสิใส่ผ้าพื้นเดียวเราไปเห็นเป็นเทวดาได้นี่นะเป็นเทวดาไปเห็นแล้วดีใจบัดนี้ว่าเห็นพระพุทธเจ้าอาบน้ำนะเพิ่นว่าขาดการสำรวมเทวดาก็คือกันดีใจเห็นพระพุทธเจ้าอาบน้ำแล้วแทนทีสิสาธุนะบ่แม่นจังซั่นพอแต่เราเห็นน่ะเราตบมือบัดนี้เอ๊ดีใจดีใจเห็นเทวดาอาบน้ำด้วยผลกรรมสำนั่นได้นะด้วยผลกรรมที่ไม่สำรวมนะตายจากเทวดาโลกมากเกิดเป็นศาสตร์ที่มาในยุคของพระพุทธเจ้าของเฮานี่มีชื่อว่าสุมังคละเกิดเป็นลูกคนถูกไหมแต่ว่าบุญจากของเฮ็ดไว้นะดีดีด้วยผลกรรมที่เห็นพระพุทธเจ้านะบ่สำรวมตายไปมาเกิดเป็นลูกคนถูกไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เกิดเป็นลูกคนถูกแล้วอาชีพเป็นยังบ้างไถนาเฮ็ดไถเฮ็ดนาคือไถเฮานี่ล่ะนะเป็นคนอยากคนถูกไถนาหลับจ้างแน่เฮ็ดห้องเจ้าของแน่นะบ้านนี้ไถหน้าแล้วมีมือหนึ่งเขาก็เฮ็ดช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตคือบุญกลุ่มเขานี่นะบ้านนี้พระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลไปกับนางมัลลิกาไปเยี่ยมราษฎรไปเบิ่งว่าปีนี้เขาให้ในหน้าผู้ใดดีพระราชาออกไปเยี่ยมเบิ่งวันนี้พอแต่ไปแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญพอแต่นิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญแล้วชาวบ้านเขาก็เตรียมอาหารถูกสิ่งอย่างเพื่อสิไปถวายพระสงฆ์อันหมอสุมังคละนี่นะก็ไปน้ำเขาบัดได้ยินข่าวว่าพระสงฆ์สิมาไปบ่มียังไปถวายได้ไอ้ได้นมได้นมสดนมงวดรีบใส่หม้อแล้วก็ถือไปนำพอแต่เล่าถือไปแล้วไปเห็นพระบัดนี้ไปเห็นพระสงฆ์พอแต่ไปเห็นพระแล้วเกิดความเหลื่อมใสเอ๊พระนี่คือดีแท้เบิ่งผิวพรรณผ่องใสหน้าตาเบิกบานคือสิบ่มีความทุกข์เดี๋ยวเบิ่งผ้าก็ใส่ผ้าสีดีๆเนื้อดีๆบาดเฮานี่หยังใส่ผ้าก็เนื้อหยาบๆเนื้อบ่ละเอียดถ้าแม่นใส่กางเกงก็
ตลาดข้องถมแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งเนื้อผ้าของพระนี่เอ๊ะพระนี่คือได้ใส่ผ้าดีแท้ว่านี่ไปเห็นกุฏิพระบัดนี่โอ้บ่อนอยู่นอนบ่อนอยู่บ่อนเศร้าก็ดีกุฏิก็หลังใหญ่อยู่ทางในก็โอ้ยสะอาดสะอ้านพระนี่คือสิบ่มีความถูกมีน้ำซ้ำมานะกุฏิเขาก็เฮ็ดให้อยู่จีวรเขาก็ถวายนะวะอันย่ามสิชั้นแท้ๆเขาก็ยังยกมาให้แล้วต้องประเคียนให้อีกยกให้อีกโอ้เป็นพระนี่มันสบายปานนี่ตัวหมอวะเฮ็ดในใดบัดนี่เฮาสิไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้มันยากขึ้นยังเบิ่งพระตื่นขึ้นมาตีละครั้งไปบิณฑบาตได้เต็มบาทหนึ่งเฮาสิไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดหยังอยากบวชบัดนี่อยากบวชก็เลยไปขออ้อนวอนกับอาจารย์โอ้ยอาจารย์ให้ผมบวชแน่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาเจ้าสิบวชนี่ได้พ่อแม่เจ้าอนุญาตแล้วบอกเจ้าจังสิบวชถ้าพ่อแม่เจ้าอนุญาตบ่อนุญาตนี่บวชบ่ได้ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นห้ามบวชในพระธรรมวินัยไปบอกพ่อกับแม่บัดพ่อกับแม่ก็เลยว่าเอ้าเจ้าบวชแล้วผู้ใดสิเฮ็ดหน้าเลี้ยงพรเจ้าบวชแล้วให้หน้าสาโทนี่ผู้ใดสิเฮ็ดล่ะลูกหลาโอ้ยอย่าฟ้าบวชหลายให้พ่อกับแม่ตายซะก่อนจึงบวชโอ้ยมาว่าบ่บวชบ่ได้ดอกอันข่อยสิบวชนี่ก็ย้อนข่อยขี้ข้านนี่ล่ะสมพ่อก็ว่าถ้ามึงข้านหลายกันนี้ไปบวชอยู่วัดเวลาโยมด่าลูกด่าหลานไปมึงข้านหลายไปบวชอยู่วัดมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเถียงบ้านว่าพวกความบวชเนี่ยพวกขี้ข้านนะพ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชบัดนี้เพราะว่ามีลูกไส้เดียวนะบัดนี้ก็เลยอ่อนวอนนะอ่อนวอนหลายพ่อแม่ก็เลยเอ้าถ้าเจ้าสิบวชก็บวชลูกไปบอกอาจารย์มันโอ้ยอาจารย์พ่อแม่ผมอนุญาตให้บวชแล้วให้ผมบวชซะอาจารย์ก็เลยบวชให้มันพอแต่บวชให้แล้ว ก็เลยถามว่ากิจในศาสนานี่มีหยังแน่กิจในศาสนานี่มีอยู่2 อย่างโดยสรุปแล้ว2 อย่างคืออย่างคือคันธะธุระและวิปัสสนาธุระนะคันธะธุระก็คือการศึกษาเรียนปริยัติสุมังคละนี่เราก็เลยว่าโอ้ตอนที่เฮาเป็นหนุ่มเรียนหนังสือเฮาก็เรียนบ่เก่งสิให้เฮาไปเรียนคือเขาโอ้ยคือสิเรียนบ่ได้ดอกผมบ่เอาอันขั้นทาธุระนี่อาจารย์ในเมื่อบ่เอาขั้นทาธุระแล้วเอาหยังวิปัสสนาธุระเจ้าต้องไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปปฏิบัติธรรมบัดนี้ก่อนสิบวชอาจารย์ก็สอนมูลกรรมฐานให้พิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโจนี่นะพิจารณามูลกรรมฐานหาอย่างพิจารณาผมขนฟันหนังเอ็นพวกสิ่งเหล่านี้พิจารณามูลกรรมฐานห้าอย่างอาจารย์ก็สอนให้บัดนี้พอแต่บวชเข้ามาแล้วอาจารย์ก็พาไปปฏิบัตินะบอกว่าในเมื่อเจ้าปฏิบัติแล้วนักปฏิบัตินี่เว้าหน่อยกินหน่อยนอนหน่อยแต่ว่าปฏิบัติได้หลายถ้าแม่นเจ้าอยู่ในหมู่ในคณะนี่บ่ได้เจ้าต้องไปผู้เดียวไปปฏิบัติพูนอยู่ในถ้ำผู้เดียวอยู่ในป่าผู้เดียวไปบัดนี้สุมังคละนี่พระสุมังคละไปแล้วถามว่าเป็นหยังเล่าจึงสื่อว่าสุมังคละเมื่อเราเกิดมานะเขาว่ามีสิ่งที่เป็นมงคลนะสิ่งที่เป็นมงคลเกิดมาพร้อมพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าสุมังคละ
ไปนั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวบัดนั่งแล้วเอ๊มันคือเจ็บขาแท้ว่ามานั่งสมาธิย่างลูกย่างจงกรมย่างจงกรมก็คือคนบ่มีแห้งนี่บัดคอยย่างระวังย่างสำรวมย่างย่างเหิงหลายก็คิดเอ๊ถ้าแม่นว่าการเดินจงกรมหรือว่าการย่างมันหลุดพ้นได้เฮาไถหน้าแต่ละมื้อนี่ย่างหอบไถหน้าน่ะมันแห้งหลายรอบแล้ววะเราวะคิดไปได้บัดเวลาความเพียรมันถ่อมมันคิดไปได้ยากเฮามาย่างจงกรมนี่เฮาย่างอันไถหน้าน้ำตามหลังงอกห้วยเวลาเฮาไถหน้ามื้อนึงนี่เฮาย่างนี่แห้งหลายกว่าจงกรมนี่อีกลังเทื่อในเฮาไถหน้ารับจ้างย่างอยู่เบิดมื้อนะมันบ่แม่นหรอกว่าการเดินจงกรมมันสิหลุดพ้นได้คิดไปได้บัดมานั่งบัดมานั่งสมาธิเจ็บแอวบัดโอ้ยถ้าแม่นมันหลุดพ้นโดยการนั่งนี่มันก็บ่แม่นดอกนะบัดนี้จิตใจมันถอดถอยเพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่เห็นตัวทุกข์นะในเมื่อจิตใจมันท้อถอยแล้วก็คิดอยากจะสึกบัดโอ้ยสมพ่อได้ไหมพ่อแม่เฮาบ่อยากให้บวชพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วบ่มีไผเลี้ยงเพิ่นสึกออกไปเดี๋ยวเพิ่นตายจังสิมาบวชใหม่นะคิดได้บัดคิดอยากสึกลงมาจากธรรมบัดลงมาจากธรรมสิไปล่าอาจารย์โอ้ยเฮ็ดอันใดก็ซึกหรอกผมคือสิอยู่บ่ไหวนะคิดนะซึกออกไปนะคิดได้บัดซึกออกไปนี่เฮาก็สิไปรับจ้างไถหน้าเป็นดาวรถคูโบต้าจักคัน คิดได้ย่างลงมาจากเครื่องพูพุ่นย่างลงมาน่ะคิดนะก็สิไปยืมหนีธ.ก.ส.จักแสนหนึ่งบ่มีก็สิเอาหน้าไปเขาธนาคารธ.ก.ส.เราคิดก็สิเป็นดาวรถคู่โบตามาก็สิไปรับจ้างไถหน้าได้เงินมากก็สิซื้อรถอีกคันหนึ่งทรงว่ารถคู่โบตาแล้วก็สิเอาเมียเอาเมียเนี่ยก็สิพาเมียไปเที่ยวอันเดียวนี่คิดไปนะบัดนี้ย่างลงมาก็คิดวาดภาพขึ้นได้นะวาดภาพให้เจ้าของความคิดได้เนี่ยยายมันปรุงแต่งจิตใจมันปรุงแต่งนะคิดไปแล้วบัดเอ้มันคือสิรวยในบ้านนะคิดไปแล้วก็ดีคือสิรวยนี่เห็นเขาเฮ็ดสวนอ้อยสวนมันมีสวนยางก็คิดอย่างไรสวนยางน้ำเขาได้บัดนี่นะบางคนก็เห็นเขาปลูกแก้วมังกรบัดนี่นะเขาว่าพี่นี่แก้วมังกรดีแก้วมังกรขายดีก็คิดในบัดนี่เอ้ที่หน้าพอเฮาก็มีอยู่กูสิซื้อออกไปปลูกแก้วมังกรน้ำเขาก่อนคิดไปเลยนะบัดนี้แล้วย่างลงมาบัดนี้ย่างลงมาบังเอิญช่วงที่เขากำลังเก็บเกี่ยวเขายายย่างลงมาแล้วนี่เขาเก็บเกี่ยวเขาอยู่บังเอิญเรามีญาตินะย่างลงมาแต่ทั้งผู้ได้สิมาหาอาจารย์สิมาซึกโอ้ไปแวะเยี่ยมพี่น้องก่อนนะอยู่บ้านหน้าดอกค่ำแถวบ้านหน้าดวงแถวนี่ล่ะเราสิมาเยี่ยมพี่น้องมันเพราะว่าได้เห็นเขากำลังเกี่ยวเขาอยู่สิมาแวะอันมาแวะนะเราก็สิถามว่าปีนี้เขาราคาดีปานใดสิมาเฮ็ดหน้าแล้วก็สิขายเขาความคิดเรานะวันนี้ย่างลงมาไปเห็นเขาเกี่ยวเขาบ้านแดดก็แดดบ้านพอแต่ไปเห็นพี่น้องเกี่ยวเขาเอ้าเป็นได้เราปีนี้ได้เขาหลายบอนพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยหลวงพี่เจ้ามาได้ใสโอ้ยข่อยลงมาตะลงถึงผู้คนแล้วเจ้าสิไปใสโอ้ยข่อยสิไปซึกโอ้ยเจ้าสิซึกมายังหลวงพี่ไผสิเอาเจ้าบ่แม่นซึกมาเอาดอกเราว่าข่อยสิมาเฮ็ดหน้านี่ได้ยินข่าวว่าปีนี้รัฐบาลเขาสิขึ้นเขาสิขึ้นเขาให้ค่าแรงเขาก็สิขึ้นนะสิ้นเขาประกาศแล้วบ่ย้าย300บาท
ขาประกาศแล้วเขาสิขึ้นค่าแรงให้เขาเขาก็ถือว่าเกวียนละหมื่นหาพุ่นนะสมัยแต่ก่อนข่อยเฮ็ดหน้าบ่ได้เกวียนละหมื่นหาข่อยสิซื้อบัดนี้ญาติก็เลยบัดนี้ได้บัดนี้ญาติก็เลยว่าโอ้ยหลวงพี่เจ้าสิซื้อออกมาหยังมันถูกได้หลวงพี่นะเจ้าสิซื้อออกมาให้หยังเจ้าเบิ่งดูนี่เกี่ยวเข่านี่มันแดดกระแดดเพื่อสิได้นี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้เหงื่อไหลไข้ย่อยบัดนี้ไปฟังโยมเขาเว้าคำถูกให้ฟังนะเจ้าลองเบิ่งเด้อนี่หลวงพี่เจ้าซึกออกมานี่เจ้าก็สิคือกันกับพวกตู้ไข่นี่ล่ะพอแต่เราได้ยินจังซั่นบัดนี้เอย้อนไปได้บัดนี้ย้อนไปถึงไออดีตที่จะคล้องเคยเห็ดหน้าเอ๊ะมันคือจะมันแมนคือความเฉาเว้านะเดี๋ยวซึกออกมาเนี่ยเฮาก็สิเป็นเนี่ยนี่ล่ะบัดนี้ไปเห็นเถานึงบัดนี้เราเกี่ยวเขาอยู่ผู้เดียวผู้เถาได้หลังกอมกลมเกี่ยวเขาอยู่งุบเงยงุบเงยอยู่ลักษณะของคนเห็ดหน้าเนี่ยเพิ่นบอกว่าหลังนี่จะค่อมค่อมเวลาไหนเวลาดำเวลาเกี่ยวเวลาถอนหญ้าเวลาลกหญ้าแม่นบ่ได้เวลากบนำหน้านี่ก็ต้องเฮ็ดหลังค่อมเด้ถ้าผู้ใดหลังบ่ค่อมนี่เฮ็ดหน้าบ่ได้เด้เพิ่นว่านะเวลาดำหน้านี่ก็ต้องเฮ็ดหลังค่อมบัดนี้หลังค่อมยามดำแล้วยังบ่พอบัดนี้ยามเกี่ยวนะยามเกี่ยวก็ต้องเฮ็ดหลังค่อมผู้ใดสิไปยืนเถลออยู่คือทหารถือปืนที่เกี่ยวเขาบ่ได้เด้ยามเกี่ยวก็ต้องเห็นหลังค่อมบัดนี้มีน้ำซ้ำบัดนี้ไปเกี่ยวเขาล่มเด้อไม่ออกบัดนี้โอ้ยถ้าแม่นมีผัวก็พ่ออยากบอกผัวพ่ออยากบอกผัวว่าเจ้าเกี่ยวเปียวเสด้อทงนี่ให้นี่เพิ่นแล้วนะมันเจ็บแอวบัดนี้เวลาปลูกเขาแล้วหญ้ามันเกิดบัดนี้ต้องไปก้มหลังต้องไปก้มลกหญ้าอีกบัดนี้วันนี้พระสุมังคละนี่เล่าเลี้ยวไปเห็นเถาหนึ่งนั่งเกี่ยวเข่าอยู่ผู้เดียวผู้เถาหลังก็ค่อมเล่าก็เลยว่าเอ้าพ่อใหญ่น่ะเล่าคือเกี่ยวเข่าผู้เดียวลูกหลานเล่าไปใส่เบิดเถาแล้วก็ยังมาเกี่ยวอยู่โอ้ยเล่าบ่มีลูกมีหลานแต่ว่าเล่าก็ยังเห็ดหน้าอยู่ผู้เดียวนะพอแต่เล่าเห็นผู้เถาเกี่ยวเข่าบัดนี้โอ้ยเฮานี่สมมุติศึกออกไปพ่อแม่ตายเบิดลูกกับบ่มีเมียกับบ่มีผู้ใดสิเลี้ยงเฮาน้อบัดนี้ในที่สุดเดินออกมาจากไอ้บ้านญาติโยมตั้งแต่เดินออกมามันกลับกันทีนี้ความคิดมันกลับกันพอแต่มาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ในต้นไม้นะเป็นนั่งนับเหนียวมืออยู่ซึกบ่ซึกซึกบ่ซึกมันคิดได้บัดนะยายนะทำไมถึงคิดถ้าเราสึกออกไปนี่เราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะไปเห็นผู้เฒ่าแล้วมันเกิดธรรมสังเวชจิตใจเนี่ยมันคิดทบทวนแล้วเขาทบทวนอีกตั้งแต่ที่เดินลงมาจากภูเขาว่าจะมาหาอาจารย์ว่าจะไปสึกแล้วไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นนั้นน้อมเข้ามาใส่ตัวเองขณะที่พระเถระรูปนี้นั่งพิจารณาถึงทุกข์ของคนอื่นและก็ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในที่สุดพระรูปนี้เป่งอุทานขึ้นมาบอกว่าเราพ้นแล้วหนอจากการที่เป็นคนค่อมเราพ้นแล้วหนอจากการที่เป็นคนค่อมค่อมในที่นี้ก็หมายถึงค่อมเวลาดำนาเวลาเกี่ยวข้าวเวลาถอนหญ้าอันนี้คือลักษณะของคนหลังค่อมเราก็เลยว่าโอ้ยเฮาผลมาพอแห้งนะเฮาสิไปเฮ็ดเฮ็ดหยังนะแล้วในเมื่อจิตใจมันปราศจากซึ่งตัวนี้ออกไปมันยกกระแสจิตขึ้นพิจารณาถึงอะไรถึงความไม่เที่ยงขนาดความคิดมันก็ยังบ่เที่ยงเลยนะยายมือเดียวกันเนี่ยมันคิดไปร้อยพันแปดประการพุ่นนะแต่เศร้าย่างลงมา
ว่าสิไปซึกมาเห็นเขาเกี่ยวเขามันคิดแน่ใหม่ได้บัดนะมันคิดแน่ใหม่พอแต่จิตตัวเองพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วยกจิตขึ้นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแม้กระทั่งความคิดมันก็ไม่เที่ยงทีนี้แล้วเราจะไปเอาอะไรกับชีวิตน้อมจิตเข้ามาอย่างนี้แล้วในขณะที่พระเถระรูปนี้นึกถึงความทุกข์ของคนอื่นนึกถึงความทุกข์ที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นจนในที่สุดที่เป่งอุทานออกมาว่าเราพ้นแล้วจากความเป็นคนค่อมสามประการคือค่อมเวลาดำนาเวลาเกี่ยวข้าวเวลาถอนหญ้าคือพ้นจากความเป็นคนค่อมแล้วทีนี้จิตของพระรูปนี้นะหลุดพ้นจากซึ่งอาสวะทั้งหลายหมายคำว่าตัดสรุปนะเป็นพระอรหันต์นี่ขนาดคิดว่าสิซึกแล้วได้นี่นะขนาดคิดว่าสิซึกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่โยมมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเราต้องเอาความทุกข์นั้นพิจารณาให้มันเป็นไตรลักษณ์นะทุกข์มันก็บ่เที่ยงสุขมันก็บ่เที่ยงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามกระแสของมันเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดให้รู้ความทุกข์เวลามีความสุขเกิดขึ้นก็พยายามกำหนดอย่าไปหลงละเลื่องกับมันส่วนมากคนเฮานี่เวลามีความสุขนี่บ่คิดเห็นได้ความทุกข์ที่ผ่านมาคือกันกับคนเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาหลังคนปีหนึ่งเหตุงานเบิดปีมานี่ มาหอดปีใหม่นี่กินกันนะพวกขายดีแม่นเหล่าพวกเราพวกเบียร์เนี่ยโอ้ยใหญ่เลยขายดีเป็นเทศน้ำเทศท่านะมีน้ำซ้ำบางคนเวลาวันเกิดเจ้าของนะเวลาหอดวันเกิดเจ้าของมาบ่ได้คิดเห็นได้คุณพ่อคุณแม่ผู้แล้วคนกับพากันไปเลี้ยงสังสรรค์ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยคนได้เวลาวันเกิดพ่อแม่เสียระดึกถึงความเจ็บความปวดของพ่อของแม่ลางคนปีหนึ่งทำบาตรไอ้ทำบุญตักบาตรเธอเดียวเฉพาะวันเกิดเจ้าของมีโยมอยู่คนหนึ่งเขามาเที่ยวภูเรือมาเที่ยวภูเรือแล้วสงสัยสิเป็นนักท่องเที่ยวอาตมาสิบินทบาทตลอดอยู่ในตลาดเล่าใส่บาตรไปรุ่นเลยไปใส่บาตร3คนมานํากันวันนี้หมอหนึ่งใส่บาตรแล้วมันก็เลยบอกว่าหลวงพี่วันนี้เป็นวันเกิดผมขออวยพรขอให้หลวงพี่อวยพรวันเกิดขอเพียงพ่อขอเพียงพ่อสักบทหน่อย มันบอกว่าขอเพียงพ่อสักบทแน่มันว่าอาตมาก็คิดอยู่เอ๊ะจะเอาบทไหนเนาะว่าเพียงพอนะวันนี้พอแต่มันใส่บาตรแล้วบัดอาตมาก็เลยบอกว่าเอ้าโยมมารับพรมารับพรมันยังบอกอีกว่าขอเพียงพอๆนะพี่นะหลวงพี่นะเอาสักบทเดียวไม่ต้องเอามากหรอกอาตมาก็เลยเอ้าโยมตั้งใจรับพรให้มันเตรียมน้ำมาตะกวดดังดีอาตมาก็บอกยะถาวานิวาหาขึ้นต้นด้วยยะถาไปจบซับพี่คือกันนั่นแหละอาตมาก็ดีนะพระเนียนไปน้ำกันอยู่หัวขวัญอาตมาอยู่ในกลางตลาดนั่นเนี่ยใช่อยู่ในกลางตลาดวันนี้พ่อได้ให้พรแล้ววันนี้ขึ้นยะถาซับพี่แล้วอาตมาก็เลยบอกโยมนอกจากบทนี้แล้วไม่มีบทอื่นที่จะเพาะมากกว่านี้ครับครับหลวงพี่กราบปับลงเลยมาเนี่ยนะมานี่เดินออกมาอีกนะมันเอาน้ำมันที่มันหยาดแล้วยางออกมามันก็เลยถามว่าอ้าวหลวงพี่อยู่ที่ตลาดเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่จะให้ผมเอาไปเทที่ไหนมันวะ
ดีมันยังทำหาต้นไม้ใหญ่โยมอาตมาก็เลยบอกเทที่ไหนก็ได้โยมที่มีต้นไม้เทได้หมดนั่นแหละบอกมันไปนะบางทีคนเราอยากจะทำบุญแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำบุญยังไงก็เป็นที่น่าเป็นห่วงถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเวลาที่เราจะทำบุญโดยเฉพาะเวลาโยมจะทำบุญบ้านถ้าเราไม่รู้หลักของการทำบุญมันก็สิ้นเปลืองไปโดยประโยชน์ใหญ่สิ้นเปลืองมากเลยนะถ้าคนที่ทำบุญแล้วไม่ศึกษาเรื่องบุญเพราะฉะนั้นที่เรามานี่อย่างน้อยล่ะเราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องหลักการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เข้าใจเพราะว่าบางทีคนเรานี่ถ้าไม่ศึกษาเรื่องของการทำบุญแล้วนี่ทำบุญไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะทำบุญไปไม่เกิดประโยชน์ไม่นำซ้ำฟุ่มเฟือยอีกต่างหากโยมที่มาเวลาจะทำบุญเราต้องศึกษาเรื่องบุญให้มันมากๆถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องบุญทำไปบางทีมันเกิดประโยชน์น้อยแทนที่เราจะได้บุญในส่วนที่เราทำนั้นมากๆแต่มันเกิดประโยชน์น้อยนิดเดียวนะทีนี้เวลาที่โยมเห็นเขาทำบุญเราต้องไปร่วมอนุโมทนาบุญบุญมันถึงจะเกิดประโยชน์ส่วนหนึ่งบางคนก็คิดว่าโอ้ยเขาบอกเฮาบอกไปดอกนะเขาบอกกับไปได้ย่ายเวลาเห็นผู้อื่นเหตุคุณงามความดีเวลาเห็นผู้อื่นเหตุบุญเขาบอกเขาก็ไปได้ไปยังไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเขานะวันนี้ถ้ามีผู้อื่นบอกผู้อื่นส่วนบุญมันสิเกิดส่วนที่เขาบอกไอ้ส่วนที่เขาบอกเขานั่นผู้ส่วนนี่มันสิได้บุญหลายผู้ที่เขาสักส่วนคนอื่นลักษณะของคนทำบุญท่านบอกยังไง 1. เกิดจากบุคคลอื่นชักชวน 2. บุคคลที่จะคิดเองทำเองได้มีน้อยมากบัดนี้ผู้ใดเอิ่นมูมาเฮ็ดบุญบัดมันสิเกิดบุญเนี่ยไหนเพิ่นบอกว่าบุคคลที่ชักชวนคนอื่นทำบุญ 1. ถ้าเจ้าของเอิ่นเขาเฮ็ดแต่ว่าเจ้าของบ่เฮ็ดถามว่าบุญได้บ่บุญได้คือกันได้แล้วส่วนหนึ่งนะสองถ้าแม่นเฮาบอกมูพร้อมเฮาเฮ็ดพร้อมเฮาสิได้บริวารสมบัติแล้วก็โภคสมบัติอันนี้คือส่วนที่สองเลยนะเพราะฉะนั้นการที่โยมได้มาเฮ็ดคุณงามความดีจังซี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะโยมน้อยคนมากที่จะทำได้การที่เราจะได้เสียสละจากบ้านจากเดือนแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุภาษิตอาตมายกขึ้นในเบื้องต้นว่าสุกลังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกลังปาปังปาเปนะสุกลังปาเปมะริยหิทุกลังแปลว่าในไหนความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วอริยชนทั้งหลายเขาไม่ทำเลยความดีที่เฮาเฮ็ดนี่ถ้าแม่นคนดีนี่เฮ็ดง่ายง่ายเด้นะถ้าแม่นคนดีบัดนี้คนดีคือแต่เฮานี่สิให้ไปกินเหล้าเมายาคือกับบุคคลที่เขาสนุกสนานล่าเรื่องเฮาก็บ่กล้าเฮ็ดแม่นบ่เพราะว่าหยังจิตใจเฮามันบ่ไปเฮาจิตใจเฮามันบ่ไฟไปทางนั้นจิตใจเฮามันไฟมาทางบุญทางกุศลบัดนี้ถ้าให้พวกที่เขามักไปทางหมอร้องหมอลำทางมหรสพครบกันส่วนเขามาจังซี่เขาก็บ่มาเด้เพราะว่าหยังจิตใจมันบ่มาทางนี้จิตใจมันไปทางพุ่นนะมันก็ไปทางพุ่นบัดนี้ในบุคคล2คนนะคือคนดีกับคนชั่วเฮาเอาหยังเป็นตัววัดว่าคนดีกับคนชั่วสิ่งที่สิเป็นตัววัดได้ก
คือบุคคลเนี่ยถ้าบุคคลใดที่ดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจอันนั้นเนี่ยคือบุคคลที่เป็นคนดีบางคนนี่ดีด้วยกายนะดีด้วยกายเนี่ยก็หมายถึงรูปร่างหน้าตาดีดีเดี๋ยวเบิ่งแล้วโอ้ยงามนะเบิ่งบนไหนก็งามไปเบิดทุกอย่างแต่ว่าอันนั้นคือรูปสมบัติรูปเขาดีแต่ว่าใจเขาอาจสิบ่ดีวาจาเขาอาจสิบ่ดีเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์3เด้นะบัดนี้ลางเทื่อเฮาเห็นเขาขี่รถคันงามๆจังซี่มันเป็นตัวชี้วัดบ่ได้ว่าอันนั้นเป็นคนดีหรือคนบ่ดีนะพวกที่มีรถคันงามๆขี่รถโก้ๆเห็นไม่ออกผู้นึงเห็นรถวัดพลทองแล้วจอดอยู่อยู่หันโอ้ยเล่าว่ะรถตู้วัดพลทองคันใหญ่รถตู้มันก็ใหญ่สำคัญเบิดนั่นล่ะยายมันเป็นใหญ่แต่วัดพลทองนึงรถตู้นั่นนะมันใหญ่สำคัญเบิดนั่นล่ะนะวันนี้เวลาเฮาเห็นเขาขี่รถคันงามจังซั่นอาตมาก็ได้ยินไม่ออกเว้าเรื่องนี้ก็เลยนึกไปถึงไงเรื่องนึงที่คนสรรเสริญภาพนะคนสรรเสริญภาพมีภาพผู้หนึ่งเล่าซื้อว่าชานุษโสนีภาพพอใหญ่ภาพนี่เมื่อหนึ่งพระอนุนออกไปบิณฑบาตไทยบ้านไทยเมืองเขาเห็นเถ่าภาพผู้นี้นะชานุษโสนีภาพเล่าขี่รถนะแต่ว่าในยุคนั้นเขาเอ่ยว่ามีเกวียนเกวียนของเล่านี่ต้องใส่งัวเป็นตัวหลักเกวียนของเล่านี่งัวกับสีขาวนะงัวหลักนะแอกใส่งัวกับสีขาวเสือกงัวกับสีขาวงอนถ่ายงอนเกวียนหรือว่างอนรถนะกะสีขาวเขาเอิ้นยังแสตีมาเราก็ใส่สีขาวบัดนี้โตของเราเองเนี่ยใส่สุดขาวบดโตเลยผมกะขาวปะตักเราก็ขาวเกือบกะขาวเสือกะขาวคือเราใส่สุดขาวบดโตเราเลยเท่าพ่ำผู้นี้บัดนี้เราขี่รถไปบัดขี่รถผ่านเทศบาลไปเทศบาลเห็นนะเทศบาลเห็นก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านผู้เจริญท่านผู้ประเสริฐเห็นเราใส่สุดขาวได้นะเฮาสิเห็นบ่ต้องคนนี่สื่อรถออกมาสีแดงสีดำไปติดใส่ทางหลังมันรถคันนี้สีขาว อยากให้เขาเอิ้นว่าผู้ประเสริฐบ่วะนะมานี่เราขี่รถผ่านไปไทบ้านเห็นนี่สรรเสริญเด้สรรเสริญรถเล่าแล้วก็ใส่สุดขาวเล่าผู้ใดเห็นก็โอ้สรรเสริญท่านผู้เจริญท่านผู้ประเสริฐนะบัดนี้อานนท์เล่าไปบิณฑบาตอานนท์ไปบิณฑบาตได้ยินคำที่ไทบ้านเขาเว้าสรรเสริญเล่าว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้เจริญตัวองค์ทรงเครื่องนี่บางทีมันเป็นตัวชี้วัดไม่ได้นะโยมว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนประเสริฐถ้าแม้นชุดสีขาวมันเป็นตัวชี้วัดได้ใส่ชุดสีขาวเข้าไปปุ๊บนี่ไม่ออกเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐเบิดอยู่นี่โอ้ยไผก็ใส่ชุดสีขาวนั่นแหละเนาะยายมานี่พระอนุนได้ยินไทบ้านเขาเว้าเห็นเราใส่ชุดสีขาวว่าเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐไปทางไหนเขาก็ยกมือสาธุเลยเห็นเราขี่รถไปวันนี้อานุนก็เลยเอ๊มันแมนบ่คนใส่สุดสีขาวคนใส่เครื่องขาวเบิดนี่มันสิเป็นคนดีคนประเสริฐคือชาวบ้านเขาเว้าอานุนก็เลยกลับมาบัดนี้กลับมาก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าไปเว้าเรื่องให้ฟังนะไปบอกให้พระพุทธเจ้าฟังว่าเมื่อเศร้านี่กับผมเขาไปบิณฑบาตในบาทเห็นเถ่าภาพ
ขี่รถเกวียนประดับด้วยเครื่องขาวถูกอย่างมากไทยบ้านเขาพากันยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้ประเสริฐมันแมนบ่พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ไปถามบัดนี้อานนท์ก็เลยว่าถ้าแมนให้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบใส่กับศาสนานี่สิเปรียบเทียบใดแน่ใดว่าอันใดคือของดีของประเสริฐคนที่ใส่ชุดขาวขาวถูกอย่างนี่ไทยบ้านไทยเมืองเขาว่าเป็นคนดีสีขาวนี่เป็นเครื่องวัดความดีได้บ่นะโยมสีใดดีที่สุดฮะเอาสีใดดีที่สุดเอาไม่ออกเอาฮะสีใดก็สู่สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสามสีใหญ่นะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติจำไว้เด้อสีแดงกับบดีสีเหลืองกับบดีมันพิษกัน นะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องเอาสีใดเอาสามสีเลยนะสีแดงก็บ่เอาสีเหลืองก็บ่เอาเวลาเขาถามว่าเอ้าเจ้าเข้าสีใดเนี่ยข่อยบ่เข้าสีใดข่อยเข้าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานะเอา3สีนี่เด้อยายนะดีที่สุดนะ3สีนี่บ่ลำเอียงไผบ่เข้าข้างไผอีกนะบ่ลำเอียงบ่เข้าข้างไผเป็นตัวของตัวไผตัวมันอีกเด้3สีนี่นะมานี่ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอานนท์ว่าในใดบัดบอกอานนท์ว่าสิ่งนั้นมันบ่แมนเป็นเครื่องชี้วัดได้ดอกว่าคนจะดีคนจะประเสริฐด้วยสีที่เขาเห็นด้วยสีที่เขาใส่นะมันเป็นเครื่องชี้วัดบ่ได้ในหลักพระพุทธศาสนาหรือว่าหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจะดีต้องประกอบด้วยองค์8ประการองค์8ประการกันเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเพราะว่าตราบไหนก็ตามถ้าคนเรายังไม่ละซึ่งราคะโทสะโมหะถึงแม้ว่าเราจะละไม่ได้แต่เราทำให้สิ่งเหล่านี้เบาบางลงถ้าคนไหนที่มีความเพียรพยายามที่จะละซึ่งราคะที่จะละซึ่งโมหะที่จะละซึ่งโทสะได้อันนี้เนี่ยคือเป็นตัวเครื่องชี้วัดว่าความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นที่โยมมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเพื่ออย่างเพื่อละสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อละตัวราคะเนี่ยโทษของราคะบ่ได้มีหยังบ่ได้ลางคนเนี่ยบ่ฮู้จักได้ว่าราคะมีโทษส่วนมากเนี่ยคนเฮานี่บ่ค่อยเห็นโทษบ่ค่อยเห็นโทษของราคะตัวโทษของราคะนี่กามราคะนี่เวลาบ่ได้ตามที่เจ้าของปรารถนานี่บุคคลผู้มีกามราคะหรือว่ามีตัวราคะนี่ยายเบียดเบียนเจ้าของแน่เบียดเบียนผู้อื่นแน่ลางคนนี่เบียดเบียนทั้งเจ้าของเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนะอันนี้คือโทษของมันโทษของราคะโยมได้ยินข่าวที่มันออกข่าวไปเรื่องแหลงลักแหลงสวัสดบ่เวลาตัวราคะมันเกิดขึ้นถ้าเฮาบ่ได้ฆ่าเขาพร้อมเลยในเมื่อกูบ่ได้มึงก็บ่ต้องเอาจังสินะอันนี้คือโทษของมันได้บัดมานี่พอแต่เจ้าของบ่ได้แล้วไปทำลายเขาคือการเบียดเบียนนะไปทำร้ายคนอื่นมานี่โทษของตัวโทสะบัด
ตัวโทสะตัวบันดาลโทสะขึ้นมาเฮาสิเห็นโทษตอนไหนบัดเวลาที่เฮาทำลายไปแล้วนะตอนที่มันเกิดขึ้นเฮายังบ่ทันเห็นโทษมันเวลาเจ้าของได้รับบัดเช่นไปฆ่าเขาตายไปฆ่าเขาตายแล้วเวลาเจ้าของเฮ็ดที่แรกเนี่ยบ่คิดได้บัดไปฆ่าเขาตายถูกจับมานี่ไปขอขมาบัดยกตัวอย่างคือไอ้เด็กวัยรุ่นที่ไปฆ่าโยมผู้หญิงที่ขับแท็กซี่นะโยมได้ยินข่าวบ่อันนี้คืออำนาจของโทสะได้นะนะไปฆ่าเขาตายในได้เงิน100บาทนะในเงิน100กว่าบาทเด็กหน่อย3คนคนหนึ่งอายุ27ปีอีก2คนอายุ10กว่าปี17ปีไปฆ่ายายขับแท็กซี่ป่านนี้ไปเอามีดปาดคอแล้วถอยรถแท็กซี่มาเหยียบเขาอีกบัดนี้นะความโหดร้ายถามว่าเป็นหยังยังข่าว่าเล่าคัดขืนบ่ให้เงินจังซี่เอามีดจี้คอเอามีดปาดคอเลยมีน้ำซ้ำยังถอยรถแท็กซี่มาเหยียบอีกป่านนี้ถามว่าได้เงินหลายปานใดอันเงินเลี้ยงหานะได้100กว่าบาทก็หน่อยก็บาดก็ยังขาเขาอยู่อาตมาเบิ่งขาเนาะอำนาจของโทสะได้เงินมาหน่อยก็บาดเอาไปเห็นนางบัดเอาไปซื้อเบียร์กิน3คนน่ะคิดเบิ่งขาคนผู้นึงตายน่ะทีนี้ถ้าเราคิดดูว่าไอ้ถ้ายายคนนี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งครอบครัวนะเช่นส่งลูกเรียนหนังสือหรือว่าเป็นผู้ที่หาเงินไปจุนเจือครอบครัวนี่แสดงว่าครอบครัวนั้นต้องขาดผู้นำขาดที่คอยจุนเจือครอบครัวนี่เวลาได้รับโทษแล้วบอกว่ายังไงเวลาตำรวจเขาจับได้เอาไปแถลงข่าวก็บอกว่าที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะเห็นไหมมันเอาคืนไม่ได้อารมณ์ชั่ววูบบัดนี้บอกว่านี่ไหนไปกราบขอเขามาลาโทษบัดไปกราบขอเขามาลาโทษศพถ้าแม่นได้เฮาสิยกโทษให้บ่เอา ถ้าแม่นได้เฮาถึงยกโทษให้บ่โว้ยมันบ่ของ่ายปานนั้นล่ะแม่นบ่นะถ้าแม่นได้เฮาก็ดีทีนี้ไอ้ตัวบุคคลที่จะชี้เป็นตัววัดได้ในการที่ว่าเป็นคนดีนี่โยมต้องบุคคลพยายามละสิ่งเหล่านี้นะโทษของราคะโทษของโทสะโทษของโมหะคือความหลงก็ตามทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดไม่ได้นะเป็นเครื่องชี้วัดไม่ได้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนดีถ้าบุคคลไหนที่พยายามหรือว่าคอยกำจัดซึ่งตัวราคะซึ่งตัวโทสะซึ่งตัวโมหานี้ถึงแม้ว่าจะละไม่ได้แต่ว่าทำให้มันเบาบางลงทำให้มันทุเลาลงได้อันนั้นแหละคือการที่จะก้าวไปสู่คุณงามความดีทีนี้มาพูดถึงเรื่องไงชานุสนิพามชานุสนิพามนี่แกมีรถที่ประกอบด้วยม้าทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะ เอาตัวชานุสนิพามนี่มาเป็นตัวชี้วัดก็คือรถของชานุสนิพามประกอบด้วยแอกประกอบด้วยตัวรถหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงทีนี้บอกว่าตัวแอกเนี่ยที่เขาไปใส่คอบัวเนี่ยนะตัวแอกตัวนี้รถเนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัวแอกด้วยส่วนหนึ่งตัวแอกตัวนี้นี่เปรียบเสมือนกับตัวศรัทธาและก็ตัวปัญญาทำไมถึงเปรียบใส่ศรัทธากับปัญญาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวลากพาไปนะตัวศรัทธานี่ที่มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นเวลาศรัทธาเกิดขึ้นมาเนี่ยโยมความเชื่อที่เรามาเราก็เชื่อว่าการทำบุญจะส่งผลให้เราเนี่ยได้รับผลของบุญเราก็เชื่อในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันดับแรก ต
ตัวศรัทธาเนี่ยมันสามารถจะไปดูดซึมซับเอาตัวศีลตัวทานเข้ามาในภายหลังนะแต่อันดับแรกนี่ต้องอาศัยตัวศรัทธาแต่ทีนี้ถ้ามีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วไม่มีตัวปัญญาเข้าไปควบคุมมันจะอันตรายถ้าบุคคลที่เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้ว ถ้าขาดปัญญาเข้าไปควบคุมนี่อันตรายทำไมถึงอันตรายเพราะว่าเราได้ยินข่าวไหมศาสนาบางศาสนาเขาจะปลูกให้คนของเขาเนี่ยมีศรัทธาในศาสนาในเมื่อมีศรัทธาในศาสนาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าฆ่าคนโดยเฉพาะคนต่างศาสนาถ้าฆ่าคนตายเราจะไม่บาปมีน้ำซ้ำยังจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้ในเมื่อคนมันมีศรัทธาเกิดขึ้นมายอมพลีชีพเพื่อศาสนาแต่ว่าหลักศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนตรงกันข้ามในเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นต้องมีตัวปัญญาเข้าไปควบคุมในหลักของหลักธรรมนี่ถ้าหลักไหนที่ขึ้นต้นด้วยศรัทธาหลักนั้นจะลงด้วยตัวปัญญาเฉพาะศรัทธาตัวเดียวเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปควบคุมคอยดูแลเป็นตัวชี้วัดอันตรายนะทีนี้ตัวแอกนี่ก็เลยเปรียบเสมือนกับตัวศรัทธาและก็ตัวปัญญาเพราะว่าตัวแอกเป็นสิ่งที่ตัวพาลากไปถ้าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วไม่มีปัญญาเข้าไปควบคุมนี่อันตรายนี้ตัวที่เป็นเครื่องประดับรถอีกอย่างหนึ่งของชานุโสนิพามรถนี่จะประกอบด้วยงอนไถนะตัวงอนไถนี่มันจะออกหน้าอันนี้ท่านก็เปรียบเสมือนกับคนเราจะดีไม่ดีได้ มันต้องมีตัวธรรมะเข้าไปควบคุมท่านเรียกว่าตัวไหนตัวหินิและก็ตัวโอตปะความละอายเขาสิเห็นบ่อรถลังคั่นเขาสิประดับแต่งสวยงามเลยใส่กันส้นให้มันดีๆนะเพื่อสิบ่ให้มันเวลามีแนวกระแทกมันยังสิบ่เฮ็ดให้ตัวรถพังตัวหินิและก็ตัวความละอายก็เป็นเครื่องประดับอีกอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราทีนี้ตัวเป็นเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่ประกอบกับตัวรถของชานุโสนิพามตัวนี้ระหว่างไอ้วัวที่ต่อมหารถนี่นะจะต้องมีเชือกเป็นตัวผูกเชือกในที่นี้นี่ท่านหมายถึงตัวจิตใจจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นติดมั่นกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตใจของเราไม่มั่นคงนี่มันก็เหมือนกับเชือกเสือกในเวลาถูกน้ำใส่งานไปเหิงๆมันก็ขาดแน่ผุแน่จิตใจคนเฮาก็คือกันเพิ่นว่าเฒ่ามานี่แห้งใจหน่อยผู้เฒ่านี่ใจหน่อยเวลายังหนุ่มนี่จิตใจนี่โอ้ยหึกเหิมคือหยังนี่นะบัดเฒ่ามาเนี่ยจิตใจเนี่ยมันหน่อยเขาหน่อยเขาเพิ่นก็เลยเปรียบเสมือนกับเสือกเสือกในเวลาใส่งานไปหึงเขาหึงเขามันก็พุไปเปื่อยไปพุไปเปื่อยไปนะเพราะฉะนั้นเฮาสิเฮ็ดได้จังสิให้จิตใจของเฮาเนี่ยมีความยึดมั่นนะคือกันกับเสือกอันนี้คือตัวหนึ่งนะวันนี้อีกตัวหนึ่งรถนี่สิแล่นไปได้โดยดีต้องมีคนขับคนขับเนี่ยถ้าคนขับบ่ดีหรือว่านายสารถีคนขับรถเนี่ยถ้าคนขับบ่ดีมันก็ผ้าลงห้อยลงเหวส้นกันตะพึดตะพื้อตายตะพึดตะพื้อแล้วนะเพราะว่านายสารถีนี่เป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลเพิ่นเปรียบเสมือนกับหยังบัดตัวนายสารถีนี่
เปรียบเสมือนกับตัวสตินะตัวสตินี่ต้องให้ดีนะเราจะทำอะไรนี่ต้องให้มันระลึกได้ตลอดถ้าสติไม่ดีนี่เหมือนกับคนขับรถนี่แหละถ้าควบคุมไม่ดีพวงมาลัยไม่ดีนี่จะหน่อยก็เอาทางโค้งเป็นบอลเพิงแน่เอาภูเขาเป็นตีเพิงแน่นะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งรถจะดีได้นี่ต้องมีสีที่ดีสีในที่นี่หมายถึงหยังสีนี่เป็นเครื่องประดับของรถได้เวลาเขาเบิ่งรถนี่ที่แรกเนี่ยโอ้ยรถเจ้าคืองามเลยสีอ่องต้องโยนเพิ่นหมายถึงหยังตัวศีลคนเฮานี่เครื่องอาภรณ์หยังต่างๆกะยาใหญ่ประดับแล้วบ่งามดอกบ่งามซ้ำเอาศีลเป็นเครื่องประดับผู้ใดมีศีลเป็นเครื่องประดับนี่งามที่สุดบุคคลนั้นงามกายงามวาจางามใจแม่ชีเราหยางมาเรามีศีลเลยคอยหยางมาแต่ผู้มีศีลหยางมานี่ก็เสียงซ้ำกันกับหมาแลนพอแล้วนะอันนี้คือความงามของคนมีศีลเลยเพราะว่าศีลนี่มันบ่งบอกถึงความงามได้รถเท่าก็คือกันถ้าเบิ่งแล้วสีมันบ่สวยบ่งามโอ้รถคู่รถเฮาคือสีบ่งามแท้สีมันเสามันหมองจักหน่อยก็ไปพ่นสีใหม่เอาไปเฮ็ดสีใหม่ไปเฮ็ดมาแล้วมันก็คือเก่านะสีเรานี่มันเสื่อมสิ้นไปได้แต่ว่าศีลของคนเราเนี่ยถ้าเรารักษาได้มั่นคงอานิสงส์ของศีลที่บอกไปเบื้องต้นสีเลนะสุขติงยันตินะเป็นเบื้องต้นอันนี้คืออานิสงส์ทีนี้อีกอย่างหนึ่งเวลารถวิ่งไปเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นตัวชี้วัดให้ได้อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาเสียงมันดังนะหรือว่าตัวขับเคลื่อนของรถเพิ่นเอิ้นว่าเผ่านะเผ่าหน้าเผ่าหลังถ้าเผ่าบ่ดีนี่ขับเคลื่อนไปบ่ดีได้รถก็ดีอันนี้เพิ่นเปรียบเสมือนกับตัวหยังตัวยานของนักปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวขับเคลื่อนตัวพาไปนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่โยมมาจากบ้านจากเรือนได้เรามาได้ด้วยอะไรมาได้ด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะเพิ่นเปรียบเสมือนกับล้อรถรถนี่ถ้าบ่มีล้อนี่ไปบ่ได้คนเฮาก็คือกัน ถ้าบ่มีความเพียรนี่ยายเฮ็ดหยังก็ยากโยมสิมานี่ก็ต้องอาศัยความเพียรเด้เพื่อสิออกจากบ้านจากเฮือนมาได้นี่ถ้าบ่มีความเพียรนี่มาบ่ฮอดวัดป่าจริยธรรมที่เฮามาได้นี่อาศัยความเพียรทีนี้ในเมื่อมีตัวความเพียรแล้วเราต้องมีตัวอุเบกขาเป็นสิ่งที่มั่นคงในเมื่อมาแล้วบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็ต้องปล่อยวางนะก็ต้องปล่อยวางและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราจะป้องกันเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องมีความไม่ทะเยอทะยานเป็นสิ่งปิดกั้นแล้วอีกอย่างเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนกันและกันเปรียบเสมือนกับบุคคลที่กำลังขับรถแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ให้พระอานนท์ฟังนะตรัสเรื่องนี้ให้อานนท์ฟังว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าชานุโสนีพราหมณ์เห็นเราใส่สุดขาวเห็นเราใส่รถกับรถขาวมากับมาขาวเครื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างขาวนี่สิเป็นเครื่องชี้วัดว่าคนนั่นเป็นคนดีชาวบ้านเขาก็อนุโมทนาสาธุนำมันบ่แมนพระพุทธเจ้าว่ามันบ่แมนเพราะว่ายานที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญได้ก็คือ
มรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นในเมื่อพระอนุนฟังอย่างนี้แล้วก็เลยกราบทูลว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวนี่อัศจรรย์จริงแท้มันบ่แม่นคืออัศจรรย์ใจแข็งหางยาวๆบ่ได้ห้องนั่งเด้นะมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าชาวบ้านบางทีนี่เขาเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าจะเห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งกว่าปัญญาที่มนุษย์พวกเราทั้งหลายที่จะเข้าไปล่วงได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่โดยหลักแล้วตัวปัญญาคุณถ้าเราจะมาเปรียบเทียบแล้วปัญญาพระพุทธเจ้านี่อยู่ในโลกมนุษย์นี่ไม่มีผู้ใดที่จะเปรียบเทียบกับปัญญาพระพุทธเจ้าได้พระองค์ทรงฉลาดทรงสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี่นะตายไปแล้วไปเกิดอยู่ในภพไหนภูมิไหนถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในเมื่อเกิดมาแล้วนี่ไปเกิดอยู่ในที่โน่นที่นี่นี่ไม่มีใครรู้หรอกนะหมอดูหมอเดาที่เขาพูดกันไปบางทีโยมไม่สบายใจแล้วไปให้เขาเบิ่งดวงให้มีอยู่ย่ายหนึ่ง อาตมาก็คิดว่าพระนี่ก็ได้อาศัยหมอดูกินคือกัน ย่ายหนึ่งแม่เราตายไปนะแม่ตายไปแล้วไปเบิ่งดวงบัดบ่แม่นไปเบิ่งดวงดอกเล่าว่าหมอเขาท่วงอาตมาก็เลยว่าหมออยู่ไสก็อยู่แถวนี่ล่ะอาจารย์เขาท่วงวันนี้ใดเขาวันนี้ใดเขาว่าแม่เจ้าตายไปนี่บุญที่เฮ็ดให้นี่ที่เอาไปถวายพระนี่มื้อตายมื้อแรกหมอเขาเว้าได้ว่าได้เบิดทุกอย่างอันที่ถวายไปให้นะอาตมาก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าว่าแม่นได้เบิดทุกอย่างนี่เราก็สิเอารถพ่วงมาแกเอาพุ่นล่ะเพราะว่าเมื่อเราตายนะโอ้ยลูกหลานก็ถวายสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างนะว่าได้เบิดทุกอย่างนะแต่ว่าผู้อื่นมาหยาดเอาไม่ออกสิเสืออยู่บ่ว่าบุญเนี่ยมันหยาดกันได้ว่าที่ถวายไปให้อุทิศไปให้นี่หมอเขาเว้าได้นำมาสอนให้ฟังคือบอกว่าผีผู้อื่นน่ะเขามาหยาดเอาไปเบิด ก็เลยถามโยมว่ามันหยาดกันได้อยู่บ่ส่วนบุญนะมันหยาดได้บ่บัดนี้อาตมาแต่ว่ามื้อนั้นอาตมาบ่เว้านะมื้อนั้นก็เลยว่าเอาโยมสิเฮ็ดได้บัดเขาบอกว่าให้เฮ็ดบุญใหม่อาจารย์เอาเฮ็ดอีกบัดนี้เขาสิบ่หยาดไปอีกบ่บ่แต่เฮ็ดอีกบัดนี้เขาบ่หยาดดอกเขาเล่าสิได้อาตมาก็เลยคิดเอ้าคิดอยู่บ่ทันเว้าเมื่อนั้นก็ดีบัดนี้ก็เลยถามเราว่าเจ้าสิเฮ็ดมื้อใดกำหนดมื้อให้กำหนดมื้อให้นัดหมายมื้อให้บัดนี้ถ้าบ่เฮ็ดเด้มันสิเป็นได้ไดโอ้ยถ้าบ่เฮ็ดบ่ได้เป็นหยังจังบ่ได้เล่าสิมากวนเฮือนลูกญาติได้บัดนี้นะญาติแม่ที่ตายไปเนี่ยลูกเคยดอกที่ไปปรึกษาอาตมาก็เลยเอ้าเฮ็ดก็เฮ็ดหาหมื่อหาเวียนไทยบัดหาหมื่อหาเวียนไทยแล้วเฮ็ดบัด นิมนต์พระไปถวายภัตตาหารยังเสร็จสับเรียบร้อยอาตมาก็เลยบอกให้ฟังว่าสิ่งที่โยมเสือว่าบุคคลที่ตายไปแล้วด้วยการเฮ็ดบุญให้อุทิศให้ว่าบุญมันหอดมันถึงมันก็มีส่วนแต่ว่าที่อาตมาสิเว้าให้โยมฟังว่าบุญที่โยมเฮ็ดไปหาแม่โยมน่ะบอกว่าเขามาหยาดเอานี่มันบ่แม่นดอกเป็นหยังจังบ่แม่นอาตมาก็เลยบอกว่ามีภาษาบาลีเพิ่นรับรองไว้อยู่บทนึงว่าบุญยังโจรในหิทุหลังนะหมายความว่านี่ไหนบุญนี่โจรมันป่นไปก็บ่ได้ไผก็มาหยาดเอาไปบ่ได้บัดนี้อาตมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจ้าไปบอกอันหมอดูใหม่เด้ออย่าให้เขามาหยาดเอาแต่ส่วนบุญเล่าได้อันส่วนบาปเล่าให้ผีตัวอื่นมาหยาดเอาไปนั่นบัดนี้เป็นหยังมันจะบ่มาหยาดเอาอันส่วนเนื้ออื่นบัดนี้
ส่วนบุญไผก็อยากได้บัดนี้โยมอยู่นี่ก็คือกันไผก็อยากได้ส่วนบุญแต่ว่าส่วนบ่ดีน่ะเป็นหยังเขาจังบ่อยากได้เฮาก็คือกันผีก็คือกันโยมนะทีนี้ก็เลยบอกว่าในสิ่งที่ ที่เขาพูดบางสิ่งบางอย่างนี่เราจะไปเชื่อหมดถ้าพระพุทธเจ้าพูดนี่เราเชื่อเลยทันทีเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสแล้วไม่เป็นสองนะตรัสแล้วไม่มีเป็นสองถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งไหนนี่ต้องเป็นสิ่งนั้นแน่นอนแม้กระทั่งพระเจ้าสุปปุทธะนี่พระพุทธเจ้านี่บอกว่าอีก7วันนะสุปปุทธะนี่ต้องโดนแผ่นดินสูบแน่นอนเลยนะสุปปุทธะนี่ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่ไม่เป็นสองรองใครโยมตรัสอย่างไหนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรพระเจ้าสุปปุทธะนี่ถามว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าบ่บวชพระเจ้าสุปปุทธะนี่มีตำแหน่งเป็นพ่อตาของเจ้าไส้สิทธัตถะแม่นบ่นะพระเจ้าสุปปุทธะนี่บัดนี้เห็นพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าไปเบียดเบียนได้ไหนติไปเบียดเบียนตรงที่เวลาพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วไปยืนตันทางไปเว้าเบียดเบียนว่าโอ้ยเจ้าพระสมณโคดมเจ้านี่ถิ่มลูกถิ่มเมียเฮ็ดให้ลูกสาวเฮานี่คล้ายขี้หน้าไทบ้านว่ามีผัวกับผัวนี้ไปบวชจังสินะบัดนี้หลังจากที่ไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอีก7มือนับแต่มือนี้ไปพระเจ้าสุปปุทธะนี่สิถึกแผ่นดินสูบลาวาในใดบัดโอ้ยเล่าว่าเฮาเนี่ยน่าสิเป็นผู้ที่ลบล้างคำกล่าวของพระสมณโคดมเฮ็ดได้ไดเฮาก็บ่ถูกแผ่นดินสูบแน่นอนภายใน7มื้อนี่คือสิบ่ยอมตายว่าอย่างไรซะสินี้ไปไสบัดบัดนี้เราก็เลยสั่งพวกทหารอมาตย์ผู้น่ะเอาขึ้นไปไว้อยู่ปราสาทสันที่7บัดนี้ ปราสาท7ชั้นบ่ว่าสิเป็นบันไดบอกว่าสิเป็นประตูไปเอาพวกนักกล้ามบักใหญ่ๆนะมาคือกันกับพวกเพาะกายนี่ที่เขาแข่งกีฬากันหนังอันที่เขาเอาพวกมีกำลังหลายๆนะไปขัดคนมาเลยนะไปขัดคนมาเอามาตันบันไดไว้เอามาตันประตูไว้ตลอด7มื้อนี่สั่งให้คนเอาอาหารขึ้นไปให้กินอยู่ในปราสาทบ่ต้องให้ลงมานะอยากเบิ่งซีดีเบิ่งคาราโอเกะยังก็เอาขึ้นไปหมดเลยไปสำเริญสำร่างความสุขอยู่บนปราสาทตลอด7มื้อลาบสิบ่ลงมาเหยียบแผ่นดินด้วยนะป่านนี้ก็ผ่านไปมื้อ1กันแล้วมื้อ2กันแล้วมื้อ3กันแล้วนะบัดนี้พอแต่มื้อสุดท้ายบัดตกกลางคืนมื้อนั้นมื้อสุดท้ายปรากฏว่าม้าทรงโปรดปราสาทนี่สิมีม้าเป็นของเจ้าของเลยม้าตัวนั้นปรากฏว่ามันห้องอยู่เบิดคืนบัดนี้ม้าของพระเจ้าสุปปุทธะนี่แหละมันก็เลยถือเข้าตำราที่เพิ่นว่าถ้าแม่นว่าหอดยามตายอยู่ไสก็ตายบัดนี้ ในเมื่อม้ามันห้องแล้วเราก็เลยเปิดหน้าต่างมาเก๋อเบิ่งก็เลยเอิ้นใส่พวกทหารว่าอ้าวม้ามันเป็นหยังไปเบิ่งดูมันคือห้องแท้พอแต่ได้ยินเสียงเล่าบัดนี่ได้ยินเสียงพระเจ้าสุปปุทธะนี่ปรากฏว่าม้านั้นมันหยุดบัดมันบ่ห้องนะมิดบัดนี้เราก็ปิดหน้าต่างเข้าไปอยู่ในห้องในปราสาทม้ามันห้องอีกบัดนี่ห้องคือเอาเป็นเอาตายแท้ๆนี่ม้าก็ดิบ่เคยห้องจังซั่นจักเทื่อเราก็เปิดหน้าต่างออกมาเอิ่นใส่ทหารอีกอ้าวพากันเบิ่งมาล่ะแม่มันเป็นหยังมันคืนห้องแท้พอแต่มาได้ยินเสียงดาวก็มิดอีกบัดนี้ปิดหน้าต่างออกไปห้องอีกคือเก่าบัดนี้มันเป็นได้ใดบัดเกิดความรำคาญบัดนี้นะเกิดความรำคาญบันดาลโทสะหรือว่ามันหอดเวลาเล่าที่ตายก็บ่รู้นะบัดนี้ราศีลงมาบัดนี้ราศีลงมาเบิ่งมาที่จริงนี่เล่าบอกพวก
นักกรรมทั้งหลายบอกว่าถ้าสมมุติว่าเฮาสิลงมาจากปราสาทนี่ให้ซุ้มเจ้านี่จับเฮาไว้ดึงเฮาไว้ปราสาทแต่ละสั้นนี่ประตูก็3คนบันไดก็3คนได้ยาย7สั้นสิใส่คนหลายบันไดเอาคิดเบิ่งเอาคนนั่นพวกกำลังใหญ่ๆนะไปตันเล่าไว้นะเพราะว่าเล่าสิทธิ์ศพคำไปคำบอกของพระพุทธเจ้าว่ามีแต่คนบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่เป็นสองรองใครเฮาในล่ะสิเป็นผู้เฮ็ดให้พระพุทธเจ้าขายหน้าจังสินะเล่าก็ดีบัดนี้ในเมื่อหมามันห้องบ่เศร้าบัดเราก็เลยเปิดประตูออกมาเห็นพวกกัน ที่ยืนเฝ้าประตูน่ะ3คนหมดละไปบักใดก็ล่ําบึกหนึ่งบัดนี้พอแต่อันเราเปิดประตูออกมาบัดนี้แทนที่พวกนักกราบมันสิจับเราไว้แม่นบ่เพราะว่าเราบอกว่าถ้าแม่นเฮาสิลงไปข้างล่างนี่พวกเจ้านี่ต้องจับไว้ห้ามเฮาลงไปเด็ดขาดพอแต่เราเปิดประตูออกมาบัดนี้อันพวกนักกราบเฮ็ดไหนบัด3คน4คนจับสัตว์ลงมา จับหัวตบหัวคิดลงมาหาบันไดบัดนี้อันบอกเฝ้าอยู่ในบันไดก็จับส่งลงมาอีกบัดนี้ตั้งแต่สั้นที่7เอาลงมาจนฮอดสั้นที่1คิดเบิ่งดูลงมาฮอดสั้นที่1พอแต่สั้นที่1บัดนี้มันสิสั้นสุดท้ายแล้วเนาะสั้นที่1อันพวกอยู่ในสั้นที่1นี่แทนที่สิจับเราไว้ก็บ่ได้บัดนี้เปิดประตูให้เราออกไปเลยนะเปิดประตูออกไปปรากฏว่าพอแต่พระเจ้าสุปปุทธานี่ก้าวตีนลงไปเหยียบแผ่นดินเท่านั้นนะยายเอ้ยแผ่นดินสูบเลยแหละนะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่โยมได้ฟังไม่ว่าจะเป็นหมอดูใครพูดก็ตามเราอย่าไปเชื่อจนบางคนนี่เชื่อจนบ่สบายใจยายเชื่อคักเชื่อแน่ก็ดอกบัดนี้ถ้าพระเว้านี่บ่เชื่อได้บัดนะถ้าพระเว้านี่บ่เชื่อคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาเดือนท่านว่าที่ปีกายเนี่ยเอาปีที่ผ่านมาเขาว่าโลกสิแตกโลกสิแตกลางคนเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์ก็เติมไว้เงินชาร์จแบตไว้ดิให้มันเต็มอีกโอ้ถ้าโลกแตกมันสิไปโทรหาไผแม่นบ่สิไปโทรหาผีเท่าไหร่อาตมาบัดนี้ยายผู้นึงบัดนี้โทรไปหาอาตมาอาจารย์ถ้าโลกแตกแล้วจะไปขึ้นอยู่ภูที่ไหนน่ะโอ้ยเจ้าสิไปอยู่ภูไหนได้มึงสิตายเหมือนกันสิไปอยู่ภูไสอาตมาว่าก็ยังว่าโลกแตกโลกแตกบ่แม่นว่าเนี่ยอื่นแตกนั่นนี่ฮู้จักอยู่บ่คําว่าโลกนะยายว่าโลกมนุษย์นี่บ่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศลาวสหรัฐอเมริกาเบิดทั่วโลกนี่ว่ามันสิตายนํากันเบิดนั่นล่ะว่าเจ้าบ่ต้องหนีไปไสดอกนอนตายอยู่เฮือนเจ้าก็ยังว่าโลกสิแตกว่าบ่แม่นเอาอื่นได้ถ้าว่าน้ําท่วมกรุงเทพฯเด้อนี่มันยังสิหนีขึ้นมาอยู่ทําน้ําแต่เฮาได้แม่นบ่อันนี้โลกสิแตกสิหนีไปอยู่ไสบัดนี้ลางคนก็เสื้อบัดนี้จนบ่สบายจิตบ่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มั่นคงนะโยมนะให้เราเชื่อแบบมีเหตุมีผลนะเพราะว่าความเชื่อของเราเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาย้ําอีกครั้งนึงต้องประกอบด้วยปัญญาในหลักพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ายังไงชาวพุทธของเราเนี่ยถ้าเราไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราเชื่อแล้วเนี่ยทำให้งมงายนะเพราะว่าถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านบอกว่ายังไงต้องเป็นผู้มีศีลต้องเป็นผู้มีศรัทธาและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าอย่าเป็นคนเชื่อมงคลตื่นข่าวนะอย่าไปเสือมงคลตื่นข่าวใหญ่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าในไหนให้เราถือมงคลแต่ว่าเราอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวบัดนี้ถามว่าโลกมันแตกบ่พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้ตัดไว้เลยว่าโลกสิแตกผู้น่ะเพิ่นบอกไว้อายุพระพุทธศาสนานี่อีก 5,000 ปีศาสนาพุทธจังสิเสื่อมศาสนาพุทธจังสิเบิดอันนี้จังหาได้เท่าใด 2,556 นี่เอานี่2,556ครึ่งนึงแล้วนะถ้าแม่นว่าเฮามีบุญหลายสายเหย้าเนา
ตายแล้วเกิดเกิดได้ตายอีก10ชาติโลกก็ยังบ่แตกอยู่ได้นะเอ้า10ชาติมันบ่ได้เฮิงได้100ปีสูงสุดน่ะอายุคนเฮาเนี่ยเอาตอนในยุคปัจจุบันเนี่ยบ่เกิน100ปีนะถ้าแม่นว่าเฮาตายปึ๊บเกิดมาเป็นคนอยู่อีก100ปีตายอยู่อีก100ปีตาย10ชาติโลกก็ยังบ่แตกอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้ยินได้ฟังมานะเฮาต้องเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้ถ้าแม่นโลกมันแตกแท้ๆเฮาเฮ็ดแน่ได้บัดตายให้มันแซ่บๆโหลดได้นะบ่ต้องเฮ็ดหยังดอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วใครจะไปกำหนดไม่ได้นะถ้ามันจะเกิดอะไรก็เกิดถ้าโลกจะแตกมันก็ต้องแตกใครสิไปห้ามได้แม่นบ่ไปห้ามความแก่ไปห้ามความเจ็บได้บ่ห้ามบ่ได้เรื่องธรรมชาติถ้าแม่นแม่ใหญ่ห้ามได้ก็โอ้ยไผก็บ่อยากเฒ่าพุ่นแล้วเกิดมาก็อยากให้มันอ่องต้องอยู่บ่ได้ผู้ใดก็ดีแต่ว่ามันปรารถนาบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้เคยปรารถนาไว้มันบ่เคยมันบ่คือนางพุทธศรีได้นะนางพุทธศรีนี่ก่อนเราสิลงมาเกิดนี่เราขอพรไว้10ขอพุ่นน่ะแต่เฮานี่เปรียบเสมือนหยังที่เฮานี่คือกันกับเขาเอาของไปแจก เคยเห็นบ่เขาเอาของไปแจกย่านแต่บ่ได้ผู้ใดบ่ได้ก็สิซื้อเอานี่ซื้อก็บ่ขายจันนี่หลุดเจ้าสิซื้อตัวใดข่อยก็บ่ขายข่อยสิเอามาแจกนี่นะซื้อได้แต่พอบ่ขายนะมานี่อาตมานั่งฟังอยู่หัวอยู่แท้เฮานี่คือกันกับเขาเอาของมาแจกยายของมาแจกได้ติพ่อแต่เขาว่าเอาเด้อมาเอาของฟรีเด้อนี่บ่ได้พิจารณาบ่ได้จักของดีบ่ดีแลนใส่โลดนะย่านแต่บ่ได้บัดนี่นะย่านแต่บ่ได้บัดนี้เฮามาเกิดก็คือกันบัดนี้แท้เฮามาเกิดเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าเฮาเคยขอพรหยังไว้แน่เฮาปรารถนาหยังไว้แน่นะเฮาบ่รู้บัดนี้พ่อแต่มีโอกาสได้เกิดแม่มันโลดขออย่างเดียวให้ได้เกิดนะขออย่างเดียววันนี้อาตมาก็เลยเอ้คนเฮานี่เนาะเฮาบ่ได้ปรารถนาไว้หรือว่าเฮาปรารถนาอยู่ก็บ่รู้นะว่าเฮาปรารถนาหยังไว้แน่มันคือกันกับเขาเอาของมาแจกฟรีนี่นะประกาศเนี่ยโอ้ยบ่พอข้าวดอกเบิดเกี้ยงอีกซ้ํานะเบิดเลยเพราะฉะนั้นเฮาบ่ได้ปรารถนาไว้ว่าชีวิตเฮานี่ก่อนสิลงมาเกิดเฮาเฮ็ดจังได๋ดังนั้นแล้วที่โยมมาตอนนี้เนี่ยโยมเราทุกคนมาปรารถนาอะไรปรารถนาที่ถ้าเรามีบุญวาสนาจริงๆถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้เป็นมนุษย์สมบัติถึงพร้อมด้วยรูปสวยรวยทรัพย์มีสติมีปัญญามีบริวารถึงจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติแล้วเราก็ยังปรารถนาอีกว่าเกิดชาติไหนก็อย่าขอให้เฮานี่พบซึ่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าอะไรบุคคลที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐในชีวิตนะโยมนะถือว่าเป็นลาภอันอย่างยิ่งหน่อยคนใดที่สิได้ลาภอันประเสริฐเพิ่นบอกว่าคนเฮาเกิดมานี่ถือว่าได้ลาภอย่างยิ่งในชีวิตมีหยังแน่1เกิดมาแล้วถ้าแม่นเป็นผู้ชายนี่ก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีที่ดีกว่าหันคือหยังมีร่างกายไม่พิกลพิการนะเพิ่นว่าได้ลาภถือว่าได้ลาภอย่างยิ่งอันหาได้ยากในชีวิตสิ่งอื่นบัดเฮาเกิดมาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาบ่พิกลพิการนี่ก็เอาโอเคนะถือว่าบุญเฮาหลายแล้วได้น่ะนะถือว่ามีบุญหลายแล้วสิ่งต่างๆบัดเราไม่มีมูลเราไม่มีมูลเดิมเราต้องขวนขวายเอาบ่ว่าสิเป็นทรัพย์สมบัติบ่ว่าสิเป็นให้เป็นหน้าจังซี่อันนี้มันเป็นสมบัติภายนอกแต่ว่าอย่างน้อยน่ะเราเกิดมานี่มีรูปร่างหน้าตาไม่พิกลพิการนี่ถือว่าเราได้รูปสมบัติที่เกิดมาครบ32อย่างบ่เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาได้อีกที่สำคัญก็คือเราไม่เป็นคนมีสติปัญญาอันฟั่นเฟือนนะ
ถ้าแม่นเกิดมาแล้วหน้าตาก็ดีดีแต่ว่าเป็นใบสิเอาอยู่บ่ได้มันเป็นหยังก็บ่เอาบางคนบอกว่าโอ้ยให้บุคคลเกิดมางามในเด้องามเป็นใบสิเอาอยู่บ่นะอาตมาว่าขี้ร้ายดีกว่านะเพราะฉะนั้นที่เฮามาร่วมกันได้ในมื้อนี้ทุกคนมาเพื่อที่สะสมซึ่งคุณงามความดีที่จะเป็นอนุคามินีติดตัวเราไปในภพชาติต่อไปและก็ให้เราตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการแสดงธรรมในวันนี้ก็ถือว่ามาให้กำลังใจกับสาธุชนที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขออำนวยอวยชัยให้สาธุชนทุกคนทุกท่านจงมีร่างกายดีมีเงินมีทองถ้ามีลูกมีหลานก็ขอให้มีลูกมีหลานที่ดีๆจงรักษาสุขภาพร่างกายให้มีกำลังให้มีอายุให้มีวรรณะสุขภาระที่เราจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมหากแม้นว่าญาติโยมไม่สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ในชาตินี้ก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้เป็นอนุคามินีติดสอยห้อยตามญาติโยมไปทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งไหนปรารถนาสิ่งไหนถ้าไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมแล้วไซจงสำเร็จจงสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาดังแสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ